สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับการอ่านดวงความรักให้กับเพื่อนๆชาวราศีเมษลัคนาเมษสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะเอฟจะกรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้นะคะว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรไพ่มีผลประจำเดือนมีนาคม2564นะคะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็อาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณถ้าหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากเอฟนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะที่เอฟเปิดไพ่ได้เอฟคิดว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษน่าจะมี2คนที่อยู่ในชีวิตตอนนี้และยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนหรือใครบางคนอาจจะมีความชัดเจนไปแล้วแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ได้ยอมรับความจริงอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคนเก่าอาจจะยังไม่ได้ยอมรับความจริงคุณมีใครคนใหม่เดินเข้ามาในชีวิตมาเป็นความหวังใหม่มาเป็นความสุขใหม่ให้กับคุณและคนเก่าก็อยากจะหวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเช่นเดียวกันเอฟคิดว่าคนเก่าๆนั้นน่าจะเป็นคนที่เคยไม่ให้ความชัดเจนใดๆกับคุณน่าจะไม่เคยดูแลเอาใจใส่คุณน่าจะไม่เคยแสดงออกให้คุณรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองไม่เคยดูแลไม่เคยเอาใจใส่ไม่เคยสนใจใยดีและเขาเดินจากคุณไปเองนะเพราะว่าใบแรกของเขาก็คือ8ถ้วยแล้วก็5เหรียญนี่คือไพ่ใบแรกของเขาเขานะที่เป็นฝ่ายเดินจากคุณไปเองหรือไม่ก็เป็นคนที่ทำตัวให้คุณทนไม่ไหวเองในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาเป็นต้นเหตุ8ถ้วยเดินจากคุณไปเองแล้วไปพบกับอะไรก็ไปพบกับความเหงาหงอยหัวใจไงเพราะคุณไม่ตามเขาเหมือนในอดีตที่ผ่านมาอีกแล้วเขาเดินจากไปโดยคิดว่าเดี๋ยวคุณก็ตามเขากลับมาเองหรือเมื่อเขาออกไปแล้วสักระยะหนึ่งเขาก็สามารถกลับเข้ามาใหม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าไปกลับอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วคุณก็ยอมรับเขาทุกครั้งไปคุณก็ใจดีกับเขาทุกครั้งไปอย่างไรเสียเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้คุณอ้าแขนรับเขาอยู่เสมอแม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้อะไรแม้แต่สถานะที่ชัดเจนหรือแม้แต่การเอาใจใส่ที่ชัดเจนหรือแม้แต่การพัฒนาความสัมพันธ์ไปในรูปแบบที่คุณจะสามารถมีคุณค่าทางใจไปในรูปแบบที่คุณจะสามารถภาคภูมิใจในตัวเองได้เขาไม่ทำอะไรแล้วคุณก็เลิกตามแล้วเพราะว่าคุณเหนื่อยเหลือเกินที่จะเป็นคนคอยพยุงให้ความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้คุณยอมแพ้คุณไม่ตามแล้วดังนั้นยิ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆเขาเห็นว่าคุณห่างเขาไปเรื่อยๆใจคุณออกห่างเขาไปเรื่อยๆและใครบางคนในชาวราศีเมษลัคนาเมษอาจจะมีใครคนใหม่ที่เข้ามาดูแลหัวใจอาจจะมีใครคนใหม่ที่เข้ามาให้ความรักและความการดูแลเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันทำให้เขารู้สึกแบบห่วงก้างนะคะแล้วมาดูสิ่งที่เขาเป็นในเวลานี้เอาเถิดสิ่งที่เขาเป็นหลังจากที่เขาเดินจากไปเขาได้อะไร1ถ้วยแล้วก็4คาถาทำไมเขาถึงรักคุณมากมายมันอ่านเรื่องราวซ้ำๆคนเย็นชาไม่เหลือใครสุดท้ายเขาผู้เย็นชาเดินไปข้างหน้าก็ไม่เหลือใครนะคะไม่เหลือใครหวนกลับมาคิดใหม่ว่าอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาอ้าวไม่เหมือนที่คิดเอาไว้นี่นาว่าเขาจะเข้มแข็งได้เขาเคยคิดอยู่เสมอว่าเขาจะเข้มแข็งได้เขาเคยคิดอยู่เสมอว่าเขาไม่ได้ชอบคุณเท่าที่ควรหรอกเขาไม่ได้รักคุณขนาดนั้นเดี๋ยวเขาก็ตัดใจจากคุณได้อ้าวไม่เหมือนกับที่คิดกับตัวเองไว้นี่นาเพราะว่าในเวลานี้ทำไมหนออยากมีคุณในชีวิตมากมายเหลือเกิน1ถ้วยรักล้นใจอีกแล้ว4คาถาอยากเป็นครอบครัวอยากแต่งงานอยากให้สถานะอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมั่นคงอยากเปิดเผยอยากยึดมั่นเอาคุณไว้กับตัวเขาและอยากให้คุณกลับมาหาและครั้งนี้หากคุณกลับไปหาเขาก็อาจจะมีการวางแผนตกลง
ทำสัญญาอะไรสักอย่างอาจจะเป็นการแต่งงานอาจจะเป็นการผูกมัดอาจจะเป็นการเลื่อนสถานะเลื่อนระดับความสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นมั่นคงและผูกมัดคุณเอาไว้ยิ่งขึ้นเขาจะทำนะคะเขาจะทำเพราะในใจเขาได้อะไรในใจเขาได้1ดาบชาริออต1ดาบชาริออตเขาในเวลานี้ชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนใจของเขารู้สึกชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจน1ดาบแล้วก็ชาริออตว่าอย่างไรก็ตามจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปเด็ดขาดอย่างไรก็ตามจะสู้ให้ถึงที่สุดจะพยายามไม่ถึงที่สุดจะทำไม่ถึงที่สุดเพื่อให้คุณหวนกลับมาหาเขาให้ได้เขาไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆเขาจะฝืนเขาจะพยายามเขาจะวิ่งตามเขาจะทำทุกอย่างอย่างไม่ลดละเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆหรอกค่ะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรใหญ่ของคุณที่จะต้องดึงคุณกลับเข้าไปในชีวิตของเขาให้ได้นะคะใจของเขายึดมั่นเอาไว้อย่างนี้เลยนะเพราะว่าสิ่งที่เอ็มได้ก็คือจัสติกแล้วก็10เหรียญอยากแต่งงานกับเธอเหลือเกินอยากยึดมั่นเอาเธอไว้กับฉันไม่ปล่อยเธอไปเธอจะต้องอยู่กับฉันเป็นคู่ครองของฉันเป็นคนรักของฉันเป็นคู่แต่งงานของฉันฉันยึดเอาไว้แล้วว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการในเวลานี้ไม่รู้ทำไมถึงมาชัดเจนในเวลานี้ในเวลาที่เธอกำลังจะไปมีความสุขกับคนที่รักเธอฉันยอมไม่ได้จริงๆฉันยอมไม่ได้จริงๆเพราะฉันอยากจะเป็นคนคนนั้นที่ทำให้เธอมีความสุขแทนคนอื่นๆฉันอยากจะเป็นคนคนนั้นที่เธอรักเหมือนเดิมฉันอยากจะเป็นคนคนนั้นที่เธอให้ความสำคัญเหมือนเดิมในอดีตที่เธอเคยให้กับฉันนั้นฉันต้องการมันกลับคืนมาและฉันจะไม่ยอมแพ้ให้กับใครหรือผู้ใดทั้งนั้นฉันจะสู้จนกว่าจะได้เธอมาครองเช่นเดิมนะคะมาดูตัวตนของคุณบ้างยังไม่ได้อ่านตัวตนของชาวราศีเมษลัคนาเมษเลยนะคะตัวตนของคุณใบแรก2ดาบเห็นไหมว่าคืออะไรผู้ชาย2คนสู้กันอาจจะเป็นผู้หญิงหรืออาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ที่พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแข่งขันเห็นไหมการต่อสู้เพื่อแข่งขันเพื่อคุณนะคะคุณอาจจะเจออย่างนี้เป็นความรู้สึกอย่างนี้จริงๆเป็นเหตุการณ์สถานการณ์อย่างนี้จริงๆเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นหากคุณเป็นผู้ชายและคุณมีสถานการณ์ประมาณนี้เข้ามาคนเก่าก็จะไม่ยอมปล่อยคุณไปคนใหม่ก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้หัวใจของคุณนี่แหละมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคุณจะเห็นเลยว่าคุณตัดสินใจเอ็มว่าไม่ใช่ว่าคุณตัดสินใจไม่ได้คุณตัดสินใจได้แต่คุณไม่รู้ว่าจะบอกกับใครว่าอย่างไรมากกว่าคุณน่าจะตัดสินใจได้คุณน่าจะเลือกได้อยู่แล้วแหละว่าใครเป็นความหวังในใจแต่คุณแค่ไม่รู้จะบอกกับคนที่คุณต้องปล่อยมือไปยังไงคุณไม่รู้จะพูดกับเขายังไงนะคะสองดาบการแข่งขันเพื่อให้ได้ใจมาเรื่องราวมันอาจจะสลับกันก็ได้นะคะหากคุณเป็นฝ่ายที่ไม่ให้ความชัดเจนกับเขาก่อนหากคุณเป็นฝ่ายที่แบบไม่ใส่ใจใยดีและแสนจะเย็นชากับเขาก่อนและมาวันนี้เมื่อเขาจะมีสิ่งดีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตคุณกลับห่วงเขาเอาไว้น่ะมันก็อาจจะเป็นคุณที่ต้องพยายามทำตัวให้ดีขึ้นเพื่อแข่งขันเพื่อทำคะแนนให้คนที่คุณรักนั้นเขามองเห็นคุณในด้านที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เอฟจะอ่านไปในเชิงนี้ก่อนเพราะเอฟจับไพ่ได้ดังนี้เฮอร์มิตคุณต้องเลือกระหว่างของเก่าของดึกดำบรรพ์เฮอร์มิตของดึกดำบรรพ์ของเก่าและความหวังใหม่หนึ่งคาถาคือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ความหวังใหม่คุณต้องพิจารณาดูเอาเองเฮอร์มิตก็แปลว่าการมองย้อนกลับไปสู่อดีตเช่นเดียวกันว่ามองย้อนกลับไปซิเปรียบเทียบกันดูซิระหว่างคนใหม่กับคนเก่า
ดูให้ดีๆต้องใช้เวลาดูด้วยนะคะเพราะว่าบางทีคนใหม่ก็อาจจะดีแค่ช่วงแรกๆเหมือนกันคุณต้องตัดสินใจให้ดีๆและมองย้อนกลับไปให้ดีๆหากคนเก่ายังพอมีความดีความชอบยังเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าหวังพึ่งพาได้และบางทีมันอาจจะเป็นแค่ความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งที่ไม่พึงพอใจเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องสำคัญพิจารณาด้วยดีว่าสิ่งไหนที่จะทำให้คุณมีความสุขได้มากที่สุดสิ่งไหนที่คุณรักมากที่สุดสิ่งไหนที่คุณต้องการมากที่สุดและเวลานี้ตัวตนของคุณก็กำลังตัดสินใจอยู่และบางทีเอฟคิดว่าคุณน่าจะตัดสินใจได้แล้วแต่แค่ยังไม่ประกาศคำตัดสินนั้นออกไปนะคะเฮอร์มิตแล้วก็หนึ่งคาถาโลกอยู่ในเมืองคุณ the world เห็นไหมสิ่งที่เอฟจับไพ่ได้มันเป็นเรื่องราวอย่างนี้จริงๆ the world โลกอยู่ในมือคุณคุณเป็นผู้ตัดสินโลกคุณเป็นผู้ตัดสินโลกให้กับคนทั้งคู่อยู่ในกำมือคุณคุณจะเลือกทางไหนคุณจะคิดอย่างไรนะคะอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณในใจของคุณได้อะไรในใจของคุณคิดไว้แล้วว่าคุณจะเลือกความสุขให้กับตัวเอง10เหรียญคุณจะเลือกคุณค่าทางใจคุณจะเลือกการเติมเต็มของหัวใจคุณจะเลือกคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วสบายอกสบายใจคนที่สร้างแต่ความสุขให้กับคุณเพราะคุณย้อนกลับไปมองในอดีตที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นบางทีคุณระลึกกลับไปคุณอาจจะพบว่าฉันไม่เคยมีความสุขเลยนี่แต่ฉันจะกลับไปเพื่อไม่มีความสุขอีกทำไมนะคะแต่ถ้าหากคุณยังมีความผูกพันอันลึกซึ้งกับคนเก่าๆอยู่หากเขาเคยเป็นคนที่แสนดีให้กับคุณบางทีคุณก็อาจจะคิดว่าขอใช้ระยะเวลาเพื่อรอดูเถิดว่ามันจะจบไปทางไหนโดยที่ฉันจะยังไม่ให้สถานะใดๆกับคนทั้งคู่จนกว่าฉันจะมั่นใจแล้วว่าใครที่สมควรอยู่ในชีวิตของฉันอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีคุณอย่าได้ปั่นประสาททั้งสองคนมันจะมีความทุกข์ทรมานใจที่เกิดขึ้นในหัวใจของทั้งสองคนหากคุณให้เขาเป็นตัวเลือกแล้วคุณก็ปั่นเขาไปเรื่อยๆโดยไม่เลือกใครมันจะเกิดวิบากกรรมที่คุณจะต้องได้รับในวันใดวันหนึ่งทำให้ดีได้คุณต้องให้แค่สถานะเพื่อนกับเขาให้แค่สถานะเพื่อนโดยไม่มีการอ่อยนะคะโดยไม่มีการอ่อยเอฟขอพูดตรงๆเลยนะเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นเหตุให้คุณสร้างวิบากโดยใช่เล่นนะคะนะคะคุณดูไปก่อนคุณให้เขาแสดงออกกับตัวคุณไปก่อนโดยที่คุณยังไม่คบหากับใครนั้นดีที่สุดยังไม่คบหากับใครเกินกว่าคำว่าเพื่อนกันนะคุยกันทำความรู้จักกันเรียนรู้เรื่องราวของกันและกันไปนะคะโดยไม่มีอะไรเกินเลยไปมากมายนะใจของคุณได้อะไรอีกราชาถือไม่เท้าแล้วก็ The Magician ครั้งนี้คุณจะเลือกคนที่เป็นฝ่ายพยายามและ take action เพื่อให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาราชาถือไม้เท้าต้องทำงานราชาถือไม้เท้าต้องแสดงออกต้องชัดเจนต้องเป็นคนที่ไม่ลีลานะคะเอพิลาเขาจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างนะให้คุณรู้ว่ารักนะแบบที่มันจริงแท้นะคนที่เขารักคุณนะเขาจะทำทุกอย่างให้คุณรู้แหละค่ะว่าเขารักเขาจะบอกคุณแบบตรงตรงตรงไปตรงมาเขาจะไม่อ้อมค้อมเขาจะไม่รอให้คุณต้องถามเขาจะไม่มีข้อแม้อะไรที่จะต้องมาให้คุณสงสัยเลยเพราะว่าเขาอยากจะทำให้คนที่เขารักคุณนะเขาจะบอกคุณแสดงออกอย่างชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างและคุณจะดูคนเช่นนั้น
คุณจะให้โอกาสคนเช่นนั้นได้เข้ามาในชีวิตของคุณก่อนแล้วเผอิญว่าทั้งคนเก่าและคนใหม่จะทำให้กับคุณอย่างนี้ทั้งสองคนเลยนะคะอนาคตของเขาจะเป็นยังไงเอฟคิดว่าน่าจะเป็นอนาคตของเขาคนเก่าเขาก็กลายเป็นราชาถือไม้เท้าคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งคาถาก็ขึ้นมาอีกแล้วเขามีความหวังในตัวคุณอยู่เสมอเขามีความหวังอยู่เสมอว่าหากเขาทำทุกอย่างได้เพียงพอพยายามได้เพียงพอพิสูจน์ตัวเองได้มากเพียงพอเขาจะสามารถกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าคุณจะเย็นชากับเขามากมายขนาดไหนก็ตามราชินีถือดาบแม้ว่าคุณจะชักดาบขึ้นมาชูดาบแล้วก็ผายมือออกไปหาเขาตั้งข้อแม้อะไรใดๆเขาก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อผ่านบททดสอบของคุณไปแม้ว่าคุณจะเย็นชากับเขาไม่แสดงออกถึงความรักต่อเขาดังเดิมเขาก็ยังจะทำทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าคุณจะเพิกเฉยใส่เขาและมีคำพูดใดๆที่ทำให้เขารู้สึกที่คุณคิดว่าคำพูดของคุณมันจะทำให้เขาถอยหันหลังออกไปจากคุณได้แต่เขาก็จะเพิกเฉยต่อคำพูดเหล่านั้นของคุณไม่รู้ไม่สนเลยว่าคุณจะพูดอะไรไม่ฟังใดๆทั้งสิ้นว่าคุณจะบอกว่าคุณหมดรักแล้วแล้วคุณไม่อยากให้เขาอยู่ในชีวิตของคุณเขาก็ไม่แคร์เขาก็ไม่มองไม่แลเขาสนแค่ว่าเขาต้องการคุณก็สนแค่ว่าในท้ายที่สุดแล้วยังไงคุณจะให้โอกาสเขาอีกครั้งเด็กถือไม้เท้าเขาจะดื้อตาใสในอนาคตแล้วคุณจะทนกับคนแบบนี้ได้ไหมเอฟก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปแล้วการกระทำเช่นนี้ของเขาจะทำให้คุณยิ่งรำคาญยิ่งหมดรักไปเร็วขึ้นหรืออะไรเอฟก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เขาจะเป็นเช่นนั้นจริงๆไม่รู้ไม่สนไม่เห็นแหละว่าคุณพูดอะไรอย่างไรก็ตามเขาก็จะดื้อดันทุรังที่จะไม่ยอมปล่อยคุณไปนะคะคนคนนี้จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อจะไม่ให้เสียคุณไปแล้วอนาคตของคุณได้อะไร The Sun คุณมีความสุขนะคะคุณมีความสุข The Sun คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขได้แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและเอฟคิดว่าอันที่จริงแล้วความสุขนี้มันโผล่ออกมาจากใจของคุณเองมันโผล่ออกมาจากตัวของคุณเองเมื่อคุณเลิกพยายามทำอะไรเพื่อใครทำอะไรแล้วมีความคาดหวังที่จะได้ความรักจากใครเลิกหวาดระแวงหวั่นไหวในคุณค่าของตัวเองเลิกสนใจใดๆไม่ว่าใครจะรักหรือไม่รักครูไม่รักหรือไม่รักคุณก็ตามไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตของคุณก็ตามคุณไม่ทำอะไรโดยทำไปเพราะว่าคุณคาดหวังอีกต่อไปแล้วคุณก็ได้อิสระในการใช้ชีวิตของตนมาคุณก็ได้ความรักในตัวตนของตัวเองมาคุณก็รู้สึกแสนดีกับตัวเองมากมายจริงๆและคุณกลายเป็นที่พิศวาสมากมาย6คาถาวิกตอรี่คุณจะถูกเฝ้ามองด้วยความรักเลิฟเวอร์วิกตอรี่6คาถาและคุณเป็นเอ็มเพรสต่อจากนี้เป็นต้นไปจะไม่มีคำว่าเสียใจอีกเลยเพราะรักต่อไปนี้ไปจนอนาคตคุณจะไม่มีคำว่าเป็นฝ่ายพยายามเพื่อความรักรักไปเศร้าไปรักไปเหงาไปรักไปเฝ้ารอคอยเมื่อไหร่จะได้ความรักตอบแทนกลับมาสักทีไม่มีอีกแล้วเพราะจากวันนี้เป็นต้นไปฉันไม่รอคอยความรักจากผู้ใดอีกแล้วเพราะฉันได้รู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันต้องการโดยแท้จริงก็คือความรักจากตัวฉันเองคุณค่าจากตัวฉันเองนั้นสำคัญที่สุดคุณโหยหาการได้รับความสนใจและความสำคัญจากผู้อื่นมาทั้งชีวิตผู้อื่นนั้นทุกคนเลยบนโลกใบนี้มีตัวแทนเป็นคนรักของคุณคุณต้องการความสำคัญจากผู้อื่นมาทั้งชีวิตและเขาคนนั้นผู้ที่เป็นคนรักในอดีตของคุณก็เป็นแค่เพียงตัวแทนของใครสักคนหนึ่งที่คุณอยากจะ
ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อให้เขามามองเห็นความสำคัญแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมานอกจากความผิดหวังและเสียใจในที่สุดคุณได้รู้แล้วว่าต่อให้คุณทำทุกอย่างแล้วเขาคนนั้นกลับมาใส่ใจและรักคุณอย่างมากมายมันก็ยังไม่เคยเติมเต็มหัวใจของคุณได้จนกว่าคุณจะกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะกลับมามองเห็นมองกระจกมองเข้าไปในกระจกมีตัวเองอยู่ในนั้นมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองทำสิ่งดีเช่นเดิมทำความดีและทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นเช่นเดิมพยายามได้ยิ่งดีหากคุณรู้จักไม่คาดหวังพยายามต่อไปหากคุณไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนกลับมาคุณทำดีได้คุณทำดีเลยคุณเมตตากรุณาได้คุณเมตตากรุณาเลยแต่ใครจะให้อะไรกับคุณตอบแทนกลับมานั้นแล้วแต่เขาจะให้หรือไม่ให้ก็ช่างเถอะฉันทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สมบูรณ์ตั้งแต่ฉันมีใจคิดที่จะทำแล้วแค่นั้นแล้วคุณก็ปล่อยไปเลยปล่อยวางแล้วแต่และนั่นแหละจะยิ่งทำให้คุณได้เป็นที่รักมากมายคุณจะได้เป็นคนที่ถูกรักแบบสมบูรณ์แบบที่คุณไม่ได้ร้องขอแบบที่คุณแบบมีความสุขอยู่แล้วแล้วคนอื่นมาเติมเต็มเพิ่มพูนให้คุณอีกนะคะให้ในอนาคตความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรราชาถือเหรียญคนเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นราชาถือเหรียญในชีวิตของคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ยืนหยัดอยู่ในชีวิตของคุณคนเดียวเท่านั้นที่คุณจะให้หัวใจจะเป็นใครนะระหว่างอัศวินถือไม้เท้าและอัศวินถือดาบจะเป็นใครนะที่จะพิชิตใจของคุณได้ในเดือนข้างหน้านี้มันก็อาจจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดทั้งเดือนแล้วคุณก็อยากที่จะใช้เวลาจริงๆเพื่อที่จะได้ดูหัวใจของตัวเองว่าคุณต้องการสิ่งไหนนะคะและสุดท้ายเอพิดว่าคุณน่าจะตัดสินใจได้เดอะสตาร์แล้วก็สเตรนท์คุณเลือกคนที่ทำให้คุณรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง strength คุณจะเลือกคนที่เข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณ the star คุณจะเลือกคนที่รักคุณอย่างไร้เงื่อนไขรักคุณอย่างไร้เงื่อนไขพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณเอฟคิดว่าใครก็ตามที่ทำอะไรให้คุณเพื่อให้คุณมีความสุขแค่นั้นโดยไม่หวังอะไรตอบแทนกลับมาคุณจะเลือกเขาคนนั้นยิ่งเขาไม่หวังอะไรในตัวคุณคุณจะให้เขาทั้งหมดดวงใจนะคะยิ่งเขาไม่ต้องการอะไรจากคุณเลยคุณจะรักเขาที่สุดเลยมาดูไพ่แนะนำบอกคุณว่าอะไรทาวเวอร์เหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้คุณเสียใจนั้นย่อมต้องนำมาตัดสินใจด้วยนะคะย้อนกลับไปดูในอดีตของชีวิตของตัวเองต้องนำสิ่งนั้นมาตัดสินใจด้วยนะคุณต้องตัดสินใจจากเหตุการณ์ในอดีตด้วยเพราะมันต้องใช้สิ่งนี้อย่าเอาสิ่งที่ตัวเองโหยหาอย่างเดียวนะบางทีอ่ะตัวเขาคนนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณโหยหาอยู่ก็ได้เพราะอันที่จริงคุณอาจจะโหยหาการเติมเต็มในตัวเองก็ได้และสิ่งนั้นคุณทำได้ด้วยตัวเองหากคุณรู้วิธีการที่แท้จริงนะคะไพ่บอกว่าโปรดเถิดอย่าด่วนตัดสินใจเอาเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็เหตุการณ์ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นและปัจจุบันขณะนี้ว่าใครทำอะไรให้กับคุณใครทำให้คุณมีความสุขเมื่ออยู่ใกล้ใครดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีใครที่ไม่เร่งร้อนไม่เร่งรีบที่จะยึดตัวคุณเอาไว้ที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ดั่งใจเขาโดยไม่สนว่าใจคุณนั้นเป็นอย่างไร
ให้ดูให้ดีๆรู้ว่าควรตัดสิ่งไหนไปและรู้ว่าควรจะเปิดโอกาสให้สิ่งไหนเข้ามานะคะสิ่งใดทำให้คุณสบายใจสิ่งนั้นย่อมสมควรอยู่ใกล้กายของคุณผู้ใดทำให้คุณสบายใจผู้นั้นย่อมสมควรอยู่ใกล้กายและเป็นเจ้าของใจของคุณนะคะความสบายใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญความสบายใจนั้นเป็นสภาวะแห่งกุศลเป็นสภาวะแห่งสวรรค์เป็นสภาวะที่จิตวิญญาณของเราใช้ตัดสินว่าใครหนอคือคู่แท้ใครหนอคือความสุขในชีวิตของฉันใครหนอที่ฉันอยู่ด้วยแล้วไม่รู้สึกกดดันรู้สึกระทมทุกข์รู้สึกอึดอัดผู้นั้นแหละคือผู้ที่จิตวิญญาณคอยนำทางให้คุณได้เลือกเขาทำไมเอฟถึงทำนายอย่างนี้เพราะว่ามันมีไพ่Love at first sight and proud spirit รักแต่แรกพบและความภาคภูมิใจในจิตวิญญาณคู่แท้ของคุณนั้นจะรักคุณไม่ใช่คุณไปพยายามเพื่อรักเขาเพื่อให้ได้เขาคู่แท้จริงๆของคุณนั้นดอกกรอซิเนียคือคนที่รักคุณแบบคุณยืนเฉยๆเขาก็รักแบบคนที่ทำให้คุณภาคภูมิใจในตัวเองอยู่เหลือเกินว่าอ๋อฉันเป็นของฉันอย่างนี้อยู่ดีๆเธอก็มารักนี่สินะที่เขาบอกว่าคนมันจะรักน่ะยืนเฉยๆเขาก็รักไปเองนั่นแหละคุณจะได้คู่แท้เช่นนั้นและ spiritual connection นี่คือคู่ที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ทางจิตวิญญาณคู่แท้ทางจิตวิญญาณคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นเช่นนี้ love at first sight รักแต่แรกพบมันก็ไม่ถึงกับว่าแบบเจอหน้าคุณแล้วหลงรักปั๊บอะไรอย่างนั้นแต่มันเป็นความรู้สึกดีและสบายใจและรู้สึกเบาสบายรู้สึกอยู่ใกล้แม้คุณอาจจะไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเข้าขากันได้ขนาดนี้แต่คุณถ้าคุณได้ลองอยู่ด้วยกันถ้าคุณได้ลองใช้เวลาอยู่ด้วยกันถ้าคุณได้ลองคุยกันอ่ะคุณจะรู้เลยว่าความสัมพันธ์ที่มันเชื่อมต่อกันเช่นนี้ปฏิสัมพันธ์ที่มันเชื่อมต่อกันเช่นนี้ไม่เคยเลยที่ฉันจะได้พบเจอกับผู้ใดนั่นแหละคู่ของคุณเนื้อคู่ของคุณนะคะและอะไรอีกถ้าคุณยังไม่เจอในเวลานี้เดือนหน้าหากคุณรู้จักทำตัวเองให้มีความสุขเป็นโลกของตัวเองเป็นความสดใสในชีวิตและไม่หมกมุ่นอยู่กับการไปวิ่งตามคนเก่าที่เขาไม่เคยแลคุณนั้นน่ะคุณจะมีคนใหม่เข้ามาและมีโอกาสที่เขาจะเป็นเนื้อคู่แท้นะคะแอปไพ่แนะนำออกมาบอกชาวราศีเมษลัคนาเมษอีกว่า Angel of Strength นางฟ้าแห่งความแข็งแกร่งอู้ไพ่ Strength ขึ้นมานางฟ้าแห่งของความแข็งแกร่งคุณจะเข้มแข็งขึ้นได้ยังไง Chameleon Spirit จิตวิญญาณของกิ้งก่า Act as if ทำเสมือนว่าเป็นจริงจินตนาการไปเลยมั่นอกมั่นใจไปเลยว่าคุณนั้นเป็นคนที่ถูกรักมั่นอกมั่นใจมั่นหน้าไปเลยว่าฉันมีคนที่รักฉันอยู่แล้วและเขากำลังเดินทางตามหาฉันอยู่ในอีกไม่ช้าไม่นานเดี๋ยวเขาก็มาอยู่ใกล้กับฉันเขารักฉันอยู่ตลอดเวลาเขารักฉันในแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเป็นและฉันกำลังจะได้พบกับเขาในไม่ช้าไม่นานอันนี้เอฟอ่านตามไพ่นะคะเพราะว่าทำเสมือนว่าเป็นจริงมันก็เป็นเช่นนั้นงานมโนก็ต้องมาในเดือนหน้านี้งานมโนก็ต้องมาทำไปเถิดอะไรที่มันทำให้คุณมีความสุขอะไรที่มันทำให้คุณตัดคนเก่าๆที่ทำให้คุณทุกข์ทรมานใจออกไปได้ทำไปเลยแล้วก็เลิกรักเขาเดี๋ยวคุณจะเลิกรักเขาเองว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษน่ะตัวตนของคุณคือดาวอังคารและเป็นคนที่รักในตัวเองนะอันที่จริงแต่คุณโดนมฤตยูทับตัวอยู่ตอนนี้มันอาจจะทำให้คุณสับสนและหวั่นไหวไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควรแต่ในท้ายที่สุดแล้วคนที่มั่นใจและอันที่จริงแล้วคุณนั่นแหละเป็นคนที่มั่นใจที่สุดชาวราศีเมษลัคนาเมษนี่แหละเป็นคนที่มั่นใจที่สุดนะคะ
ว่าทุกๆราศีเลยแหละที่เอฟเห็นที่เอฟเคยเจอของจริงด้วยคุณต้องดึงจิตวิญญาณแห่งความรักในตัวเองนั้นกลับมา Angel of Strength กลับมาเป็นสิ่งที่ตัวเองเป็นยิ่งคุณดึงความรู้สึกมีความสุขใจและมั่นใจในตัวตนของตัวเองได้มามากมายเท่าไหร่วิบากกรรมก็จะยิ่งพ้นไปจากคุณเร็วขึ้นเท่านั้นเคราะห์โศกความทุกข์ใจจะยิ่งพ้นไปจากคุณเร็วขึ้นเท่านั้นเพราะความสบายใจเปรียบเสมือนการปลดปล่อยวิบากกรรมการอะไรนะปลดกรรมการแก้กรรมที่เขาบอกว่าไปแก้กรรมแบบนั้นแบบนี้นะคุณรู้ไหมอยากรู้ไหมความลับแห่งการแก้กรรมคืออะไรสบายใจสบายอกสบายใจปลดภาระทางใจเลิกโหยหาเลิกหวาดหวั่นหวาดระแวงหวั่นไหวนี่แหละวิธีแก้กรรมเลิกทำบาปกับตัวเองสักทีเลิกใจร้ายกับตัวเองด้วยการหวนกลับไปคิดสิ่งเก่าๆที่ทำให้ตัวเองช้ำใจเสียทีนะคะการแก้กรรมที่ดีก็คือเลิกหวาดระแวงหวั่นไหวและสบายอกสบายใจกับตัวเองและทำเสมือนว่าเป็นจริงเดี๋ยวคู่ของฉันเขาก็เข้ามาเองนั่นแหละเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็มาเองนั่นแหละนะคะเพื่อนๆเอ้ายังไม่ได้เปิดสปิริตอะไรนี่ยูนิคอนจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีเมษลัคนาเมษบ้างคะยูนิคอนได้โปรดบอกทีนะคะว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษต้องรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างคะเอฟไม่ได้เชียร์ฝ่ายใดทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆ นะเอฟเชียร์คนที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกสบายอกสบายใจและเป็นสุขใจเมื่ออยู่ใกล้กับเขา polarity กระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ามาเป็นคู่เลยเห็นไหมทั้งขาวและดำน่ะจะสู้กันเพื่อให้ได้คุณมาคุณต้องเลือกเองคุณอยากได้แสงสว่างหรือความมืดมิดอยากได้ความโล่งโปร่งสบายใจหรืออยากอยู่ในที่ที่อึดอัดและแสนหดหู่ใจ เลือกเอานะคะมีเพื่อนๆที่ทำได้แล้วนะเอฟเห็นคอมเมนต์เอฟดีใจด้วยนะคะเก่งมากๆเก่งมากๆนี่แหละคนเก่งของแท้คนเก่งของแท้นะคะรักตัวเองได้เมื่อไหร่รักแท้จะมาหาคุณเมื่อนั้นนะคะโฮปและมีความหวังอยู่เสมอมีความหวังอยู่เสมอความหวังทำให้คุณลุกขึ้นเลิกจมทุกข์เลิกจมกองน้ำตาลุกขึ้นมาดิสเซิร์นเมนต์มีความหวังและเลือกด้วยความชาญฉลาดนะไพ่ออกมาแบบเป๊ะเลยจะมีทั้งมืดและสว่างมาให้คุณเลือกจะมีทั้งมืดและสว่างให้คุณเลือกคุณต้องคิดเอาเองว่าคุณหวังจะไปหาแสงสว่างจะออกจากถ้ำไปสู่แสงสว่างหรืออยากจะจมอยากจะอยู่ติดอยู่ในถ้ำอันมืดมิดอันหนาวเย็นเช่นนี้ต่อไปจงเลือกด้วยความชาญฉลาดให้สมศักดิ์ศรีความเป็นชาวธาตุไฟให้สมศักดิ์ศรีความเป็นลัคนาที่เป็นดวงที่มันเป็นดวงที่ยิ่งใหญ่ชาวราศีเมษนี้นะคะคุณต้องเลือกให้สมศักดิ์ศรีความเป็นคุณนะคุณต้องเลือกให้สมศักดิ์ศรีความเป็นคุณนะคุณเหมาะจะอยู่กับที่ที่สดใสเบิกบานใจล้านลานะคะถ้าคุณอยู่ในที่ที่คุณจมทุกข์จมเศร้าเยอะมันจะพลาดไปทั้งหมดเลยเพราะว่าในเรื่องทั้งการงานการเงินอะไรของคุณมันจะผูกพันไปกับเรื่องของความ
สภาวะอารมณ์และความสุขด้วยนะคะและโรแมนติกแองเจิลอยากจะบอกอะไรนางฟ้าอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีเมษลัคนาเมษบ้างคะRetreat ถอยหลังการถอยหลังออกมาChemistry บางทีคนเก่าเขาไม่มีเคมีกับคุณเท่าที่ควรนะคะ Childrenขณะที่คุณถอยหลังออกมาจากใครสักคนมันจะมีอยู่สักคนหนึ่งที่มีเคมีตรงกันกับคุณเดินเข้ามาในชีวิตของคุณ There is a strong magnetic attraction here และเขาและคุณจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันอย่างมากมายมหาศาลคุณจะรู้สึกเข้ากันได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะรู้สึกมีความสุขมากมายเหลือเกินเมื่ออยู่กับเขาคนนี้มันจะมีสภาวะอารมณ์แรงดึงดูดที่เหมือนคุณและเขาสร้างมาเพื่อกันและกันนะคะ spiritual connection ที่เอฟจับได้ในตอนแรกเหมือนคุณและเขาถูกสร้างมาเพื่อกันและกันเป็นสายสัมพันธ์ที่โยงใหญ่และเข้ากันได้อย่างมากมายบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าสปาร์คด้วยนะคะเพราะว่ากระแสไฟฟ้าก็ขึ้นมาบางใครบางคนอาจจะรู้สึกแบบโดนนิดโดนหน่อยสปาร์คอะไรอย่างนั้นพูดคุยแค่ยิ้มให้ก็รู้สึกว่าใจมันเบิกบานใจเขาก็เบิกบานเอฟว่าคุณจะมีความรู้สึกอย่างนี้ต่อกัน Children your love life is being affection by children และความรักของคุณมันอาจจะเกี่ยวเนื่องมาจากชีวิตในวัยเด็กของคุณก็ได้ในวัยเด็กคุณอาจจะแบบขาดความอบอุ่นได้รับความรักไม่เพียงพอหรือหากได้รับความรักมากเกินไปอะไรอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะชีวิตในวัยเด็กเป็นคนในกลุ่มเพื่อนที่เป็นฝ่ายเป็นลูกไล่เขาเสมอเป็นคนที่ต้องทำอะไรเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ อยู่เสมอมันทำให้คุณติดอยู่ในห้วงแห่งการอยากจะได้การยอมรับจากผู้คนอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ผู้คนมาใส่ใจมาสนใจอยากได้ความสนใจจากผู้คนบางคนอาจจะเป็นมาเนิ่นนานแล้วบางคนอาจจะเพิ่งมาเป็นเพราะมันถึงเวลาแห่งวิบากกรรมที่ต้องไปรับชดใช้เขาไพ่บอกว่ามันมีเหตุผลมาจากวัยเด็กของคุณอาจจะเป็นอย่างนั้นคุณต้องแก้ปมในใจของตัวเองให้ได้คุณต้องแก้ปมในใจของตัวเองให้ได้และวิธีการแก้ปมก็คือไม่มีปมอะไรทั้งนั้นไม่มีปมอะไรทั้งนั้นมันไม่มีอะไรทั้งนั้นมันแค่เราเอาใจไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เองปล่อยมันไปสิ่งที่เราได้รับมามันเป็นแค่วิบากกรรมที่เราเคยทำเอาไว้และเขามาเอาคืนมันทำให้มันไม่มีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่แน่นอนที่มันจะฟิกได้ว่าเพราะว่าคุณเจออย่างนั้นมาคุณถึงเป็นอย่างนี้มันไม่มีต่อให้คุณถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีมากมายขนาดไหนแต่คุณก็อาจจะไปเจอผู้คนที่ทำให้คุณรู้สึกลดทอนคุณค่าและคุณอยากจะโหยหาความรักจากเขาอยู่ตลอดเวลาได้เสมอเพราะว่ามันถึงห้วงเวลาที่คุณไปชดใช้ให้เขาเพราะอดีตชาติที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยชอบโปรยเสน่ห์ชอบทำอะไรให้ความหวังในตัวเขาให้เขามารักแล้วคุณก็พอใจในตัวเองหลอกใช้เขาให้เขาทำอะไรให้คุณแล้วคุณก็พอใจในตัวเองแต่คุณก็ไม่ได้รักเขาไม่ได้ตอบรับอะไรเขาอย่างนั้นนะคะนี่แหละมันอันตรายในเรื่องให้ความหวังผู้คนนะคะนะ
และกลับเข้ามาหาการอ่านไพ่อีกครั้งหนึ่งคุณจะได้คนที่คุณมีแรงดึงดูดต่อเขามากมายมหาศาลโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยโดยที่คุณนั่งเฉยๆเขาก็รักโดยที่คุณยืนเฉยๆเขาก็รักและตอนสุดท้ายที่เป็นตอนจบของคุณน่ะเอ๊ก็บอกแล้วคุณได้เป็นเอ็มเพรสผู้ที่พิชิตใจไปได้ทุกคนโดยที่คุณกลับมารักตัวเองโดยที่คุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองโดยที่คุณเลิกทำอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เช่นการไปพยายามวิ่งไล่ตามขวายคว้าความรักเช่นการไปตามสนใจคนอื่นๆที่ไม่สนใจคุณน่ะหยุดแล้วคุณก็มีความสุขด้วยนะคะไม่ใช่คุณเลิกทำแต่คุณก็อมทุกข์นั่งอยู่ตรงนี้และอมทุกข์นั่นก็ไม่ใช่แรงดึงดูดที่มากมายมหาศาลอะไรและไพ่อยากขึ้นมาเตือนเรื่องปมในวัยเด็กนะคะเอฟอยากเตือนจริงๆเรื่องถ้าคุณมีความสัมพันธ์หลายๆคนเข้ามาพร้อมกันอย่างนี้คุณต้องวางตัวให้ดีๆอย่าทำอะไรที่มันเป็นการทำร้ายจิตใจใครเพราะว่ามันอันตรายจริงๆนะคะโอเคไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วสำหรับวันนี้แอมขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า